สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก้าวเข้าสู่วันที่210แล้วนะคะและส่งสัญญาณตึงเครียดมากขึ้นหลังจากดินแดนหลายแห่งที่เคยอยู่ในยูเครนเร่งเครื่องจัดการลงประชามติในช่วงปลายสัปดาห์นี้ซ้ำรอยการผนวกคาบสมุทรไครเมียเมื่อปี2014คุณพงษ์สถัตคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีนัยยะสำคัญยังไงหลายฝ่ายก็มองว่าเป็นการพยายามที่จะแก้เกมของทางรัสเซียหลังจากสูญเสียพื้นที่ยึดครองในยูเครนไปหลายพันตารางกิโลเมตรมากทีเดียวนะครับและปูตินเองก็เผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักภายในประเทศด้วยครับคุณผู้ชมครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในลูฮันส์และโดเนสทางภาคตะวันออกของยูเครนเตรียมจัดประชามติในวันที่23ถึง27กันยายนนี้เขาบอกว่าเป็นการจัดประชามติหลังจากรอคอยมานานถึง8ปีครับDolgie 8 лет ждали референдум о присоединении к России. Это была наша общая мечта и наше общее будущее. Президент Владимир Владимирович Путин заверил, что Россия поможет освободить всю территорию Донбасса от укронацистов. Нет никаких сомнений в том, что эта цель – спецоперации будет достигнута. ประชามติผนวกดินแดนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียจะเกิดขึ้นในโดเนสลูฮันส์เคอร์ซอนและซาปอริเซีย4พื้นที่ในแผนที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับหลังจากก่อนหน้านี้รัสเซียได้ประกาศรับรองให้พื้นที่ยึดครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในลูฮันส์และโดเนสเป็นรัฐเอกราชก่อนที่จะเปิดฉากบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับทีนี้ดินแดนภายใต้การยึดครองของรัสเซียมีไม่ต่ำกว่า 90,000 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ15ของดินแดนยูเครนทั้งหมดนะครับพื้นที่สีแดงที่คุณผู้ชมเห็นในแผนที่อยู่ตอนนี้และแนวคิดในการลงประชามติผนวกดินแดนก็เกิดขึ้นในขณะที่พื้นที่ทั้งหมดยังไม่ได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียแบบเบ็ดเสร็จด้วยครับทีนี้ถ้ารัสเซียผนวกดินแดนทั้งหมดสำเร็จตามเป้าหมายก็จะสามารถสร้างเส้นทางเชื่อมต่อจากแผ่นดินใหญ่ลงมาที่คาบสมุทรไครเมียได้นะครับโดยรัสเซียก็อาจจะใช้ผลการลงประชามติในครั้งนี้เป็นไพ่ในการต่อรองให้บรรดาชาติตะวันตกยุติการสนับสนุนอาวุธประสิทธิภาพสูงให้ยูเครนด้วยครับความเคลื่อนไหวอย่างรวบรัดตัดตอนของรัสเซียในครั้งนี้ดูเหมือนจะซ้ำรอยการผนวกคาบสมุทรไครเมียเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2014นะครับในตอนนั้นรัสเซียได้ส่งกำลังพลจำนวนมากเข้าไปภายในคาบสมุทรไครเมียแล้วก็จัดการลงประชามติผนวกดินแดนในช่วงกลางเดือนถัดมาผลการลงประชามติครั้งนั้นพบว่าร้อยละ97ของประชาชนต้องการให้ผนวกคาบสมุทรไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียทางปูตินก็ลงนามรับรองการผนวกดินแดนทำให้คาบสมุทรไครเมียกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่ายูเครนและชาติตะวันตกจะโต้กลับว่าการลงประชามติขัดต่อรัฐธรรมนูญของยูเครนและกฎหมายระหว่างประเทศก็ตามครับแต่ว่าฉากทัศน์ภายหลังการลงประชามติในครั้งนี้อาจจะแตกต่างไปจากการลงประชามติผนวกคาบสมุทรไครเมียเมื่อ8ปีที่แล้วเพราะยูเครนคงจะไม่ยอมยุติปฏิบัติการโจมตีโต้กลับเพื่อทวงคืนดินแดนทุกตารางนิ้วภายใต้การยึดครองของรัสเซียง่ายๆครับการผนวกดินแดนทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนก็อาจจะถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างของรัสเซียในการยกระดับสงครามให้หนักหน่วงมากขึ้นนะครับเพราะว่าปูตินก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการปกป้องดินแดนของตัวเองถ้าพื้นที่สีแดงในแผนที่นี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจากอาวุธของชาติตะวันตกครับในส่วนของการ агрессивной антироссийской политики Запад перешел всякую грань мы постоянно слышим การแถลงข่าววันนี้ผู้นำรัสเซียก็ยังไม่ได้ตัดทางเลือกใดๆในการใช้อาวุธทุกชนิดเพื่อคุ้มกันความปลอดภัยให้ดินแดนภายใต้การควบคุมของรัสเซียนะครับและหนึ่งในอาวุธที่น่ากังวลก็คืออาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีแม้ว่าอาวุธนิวเคลียร์ชนิดนี้จะไม่ใช่การทำสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบก็ตามอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีสามารถนำมาติดตั้งกับระบบขีปนาวุธเพื่อทำลายเป้าหมายทางทหารและระบบโครงสร้างพื้นฐานได้ด้วยครับความเคลื่อนไหวของผู้นำรัสเซียและการเดินหน้าจัดการลงประชามติผนวกดินแดนน่าจะยิ่งจุดชนวนให้ความตึงเครียดในสงครามครั้งนี้ร้อนระอุมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณวันวิสาคุณเจษดาแต่ก็มีการประเมินเหมือนกันจากชาติตะวันตกว่าท่าทีแบบนี้สอเขาว่ารัสเซียเองก็อ่อนแอในสงครามด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์สถัตค่ะขอบคุณครับ